สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆบีน้องทุกท่านนะครับนี่ผมก็จะมาไลฟ์เทคนิคการเฟดยีนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอแชร์ไลฟ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคการเฟดยีนนะครับผมขอคนดูสักคนนึงมีไหมตอนนี้ยังไม่มีคนดูเลยนะครับผมมีมาแล้วหนึ่งท่านนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของเทคนิคการเฟดกางเกงยีนให้เร็วๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากางเกงยีนเนี่ยมันเกิดจากการเอาฝ้ายมาทอเป็นเส้นอย่างนี้กับเส้นอย่างนี้สองเส้นให้มันขัดกันแล้วไอ้เส้นยืนเนี่ยก็เอามาย้อมสีอินดิโก้หรือว่าบางตัวเทคนิคอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เส้นคุ้งมาย้อมสีอินดิโก้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากที่เราเจอกันเนี่ยเราก็จะเจอเป็นแบบว่าเส้นยืนเป็นสีอินดิโก้แล้วก็เส้นเนี้ยเป็นสีธรรมดาไม่ได้ย้อมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการเฟดของเราเนี่ยมันจะเฟดจากเส้นยืนทั้งหมดนะครับแล้วก็เทคนิคการย้อมของแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีผลเพราะว่าแต่ละแบรนด์บางทีเขาแบบเวลาย้อมเนี่ยมันจะมีแบบย้อมมือกับย้อมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะย้อมแบบในลักษณะที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้ย้อมเท่ากันหมดอ่ะสมมติแบรนด์ A เนี่ยย้อมไป12รอบแบรนด์ B เนี่ยย้อมไป10รอบแบรนด์ C เนี่ยย้อมไป20รอบแล้วโดยหลักๆเนี่ยเทคนิคการย้อมเนี่ยมันก็มีผลอีกก็คือมันเขาเรียกว่าไงเทคนิคของแต่ละแบรนด์มันจะเป็นแบบว่าโน้ตฮาวที่เขาแบบว่าเก็บไว้จริงๆอ่ะเทคนิคของแต่ละโรงงานว่าเขาจะย้อมแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเพื่อผลลัพธ์การเฟดที่มันไม่เหมือนกันซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันค่อนข้างวิจัยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะเลือกซื้อกางเกงยีนสักตัวครับแนะนำว่าให้ไปหาเขาเรียกว่าอะไรใน Google อ่ะพิมพ์คำว่าเฟดแล้วก็ต่อด้วยชื่อรุ่นกางเกงยีนที่เราอยากได้นะครับมันก็จะขึ้นมาปึ๊บเต็มเลยแล้วเราก็ดูว่าเราอ่ะชอบไหมนะครับผมมาถึงด้วยการเทคนิคแรกนะครับผมก็คือถ้าเราซื้อกางเกงยีนมาตัวนึงเนี่ยเราพยายามใส่มันแบบว่ายาหลายใจพยายามใส่ตัวนี้ไปเลยตัวเดียวคือยิ่งเราแบบว่าสลับใส่ไปตัว1ตัว2ตัว3เนี่ยโอเคมันไม่จำเจแหละแต่ว่ามันไม่เฟดไงคือเราต้องการให้มันเฟดเพราะฉะนั้นเราอย่าหลายใจเราต้องใส่แบบใส่ตัวเดียวแล้วก็อย่างมากก็สลับ2ตัวสลับ2ตัวในวันที่แบบว่ามันสกปรกจริงหรือว่ามันต้องการการตากหรือว่าต้องการการทรีทเมนต์บางอย่างนะครับผมแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือพยายามเดินเยอะๆถามว่าทำไมต้องเดินเยอะๆกางเกงยีนเนี่ยมันถูกย้อมด้วยสีอินดิโก้ใช่ไหมครับคือสีธรรมชาติแล้วสีธรรมชาติเนี่ยจะตกต่อเมื่อมีการเสียดสีและมีการโดนน้ำสะเก็ดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินนะครับตรงข้อพับเราตรงนี้มันก็จะมีเหงื่อออกใช่ไหมครับถามว่าทำไมตรงนี้ถึงมีเหงื่อออกตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าต่อมเหงื่อเราเนี่ยค่อนข้างเยอะกับตรงรักแร้นะครับซึ่งตรงขาเราเนี่ยหลังเข่าหน้าเข่าเนี่ยจะออกเยอะเพราะฉะนั้นหลังเข่าเนี่ยมันจะเฟดจากการที่เราเดินเยอะเพราะเหงื่อออกเพราะเหงื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวไปคอยกัดสีอินดิโก้ที่อยู่ในกางเกงยีนให้มันออกไปเพราะฉะนั้นพยายามเดินเยอะนะครับหมายถึงว่ายังไงอ่ะก็มันไม่ต้องพยายามหรอกเราก็แบบใส่ตามชีวิตประจำวันอ่ะแต่แค่แบบถ้าอยากได้เฟดเร็วคุณก็ต้องเดินเยอะๆหรือว่าพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างจะต้องมีเหงื่อเยอะๆหน่อยเพราะอย่างที่ผมไปสัมภาษณ์พี่เก่งมานะครับผมไปนั่งกับพี่เก่งอยู่ที่ตลาดสักอย่างนึงอะสำโรงมั้งตลาดสำโรงตั้งแต่ประมาณ 6:00 น.ถึง 10:00 น.แค่4ชั่วโมงครับขาผมเปียกแบบเปียกหนักมากทั้งเปียกทั้งขาทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าแบบวันนั้นคือมันเหนียวเลยแต่ว่าพอกลับมานี่เราเห็นเลยแบบถอดเข้ามาข้างในแล้วก็ดูข้างในกางเกงอ่ะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยแม่งเฟดจริงว่ะแม่งแบบข้างในแม่งมีร่องๆแบบแม่งไวอ่ะคือยิ่งเหงื่อเยอะยิ่งไวอันนี้เป็นเทคนิคของพี่เก่งครับแค่ใส่นะครับผมแล้วก็อันที่3เลยก็คืออย่ารีบซักก่อนวัยอันควรนะครับถามว่าเวลาเราจะซักอ่ะครับเราจะดูจากอะไรผมมีเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับผมสมมติว่าอันนี้เป็นผ้าที่ต้องซักนะครับ
การดูได้ไงว่ามันจะซักง่ายหรือไม่ง่ายจะซักได้เมื่อไหร่นะครับก็คือนี่เรามือของเรานะครับขยำผ้าอย่างนี้ขยำผ้าแล้วขี้ออกมาคือถ้ามันขี้ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือยังต้องซักแต่ถ้าขี้ออกมาแล้วมันรู้สึกเหนียวเหนียวเนี่ยเหมือนซักได้แล้วเหมือนเวลาเราจับกางเกงเราอย่างเงี้ยเนี่ยผมจับอย่างงี้ฮะแล้วมันก็ยังคืนตัวปกติก็เนี่ยยังไม่ต้องซักแต่ถ้าจับแล้วแบบรู้สึกเหนียวเหนียวหรือว่าใส่ไปแล้วไม่สบายตัวซักเถอะครับเพราะว่าอะไรกางเกงยีนของเราเนี่ยเวลาใส่ไปนานๆเนี่ยครับมันจะมีเหงื่อฝุ่นแบคทีเรียถ้ามันอยู่นานมากๆจริงๆอ่ะมันจะไม่ดีต่อขาเราแล้วก็ไม่ดีต่อไอ้ในล้มผ้าเราเพราะฉะนั้นซักเถอะครับมันเขาเรียกว่าไงลักษณะของเฟสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้อที่4ก็คือการดูแลเนี่ยไม่ยากเวลาเราใส่อัดมาหนักๆอย่างสมมุติผมใส่ไปทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มกลับมาบ้านผมเอาพัดลมใส่เลยก็คือสมมุตินี่คือพัดลมนะอันนี้คือพัดลมผมก็เอากางเกงยีนเนี่ยสวมเข้าอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็เปิดอัดมันเบอร์2เบอร์3อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเอาไปตากก็ได้ตากข้างนอกผึ่งลมแบบกลับด้านอะไรเงี้ยก็มันก็จะทำให้ไอตัวกางเกงยีนเนี่ยครับมีการระบายพวกเหงื่อพวกแบคทีเรียบ้างนิดหน่อยก็จะทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเรามาใส่แล้วปุ๊บเราจะรู้สึกว่าฟีลดีขึ้นเราจะไม่รู้สึกเหนียวมันก็จะแบบใส่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับผมนั่นคือใส่ลุยไปเลยครับอย่าคิดมากกางเกงยีนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคแบบเก่าๆเลยเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อสำหรับคนขุดเหมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างมาจุดประสงค์เขาก็คือการต้องลุยหมายถึงว่าใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของขาอะไรเงี้ยมันจะเฟดได้เราก็ต้องลุยครับใส่ลุยเลยลุยแบบไม่ต้องสนใจจะเลอะจะอะไรซื้อมาใส่หรือแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบเฟดสะอาดแต่แบบสายผมนี่เฟดสกปรกเลยใส่ทำนู่นทำนี่ทำรถอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็เทคนิคสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเหลืออีก2เทคนิคนะครับเทคนิคนี้เราจะไม่ใส่แม่งแล้วฮะเราขี้เกียจเราอยากได้เฟดเลยเราก็จะใช้1น้ำเพื่อนๆอาจจะถามว่าใช้น้ำทำอะไรมันไม่ยากครับมันมีเทคนิคอยู่ผมเอาน้ำไปอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมถูให้ดูเลยนี่น้ำอยู่นี่นะเราไม่อยากใส่แล้วเราก็เอาน้ำมาถูแม่งเลยนี่เห็นมือไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นสีแม่งหลุดกระจุยกระจายได้หาหมดนะฮะเนี่ยมือแม่งเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอีกครั้งอยากได้ตรงไหนคุณก็ขัดไปเลยใช้มือขัดนะสีก็ตกตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนแค่ใช้น้ำกับใช้มือนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเร็วกว่าใช้มืออีกไปซื้อถุงมือมาถุงมือที่เขาแบบเอาไว้ตัดไม้ตัดอะไรอย่างเงี้ยที่มันอะไร20บาทไอ้คู่ละ5บาท10บาทเนี่ยคุณว่าพรมน้ำใส่มือกูถูเช็ดๆอยากได้อะไรไหนก็ถูไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเฟดแบบรวดเร็วแบบคร่าวๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับพอดีไม่มีท่านใดถามอะไรมาเลยนะครับผมแล้วก็ความแตกต่างของเฟดนะครับมันจะขึ้นอยู่กับทรงด้วยถ้าทรงใหญ่ก็จะเฟดแบบนึงทรงกระบอกกลางก็จะเฟดแบบนึงทรงสกินนี่ก็จะเฟดอีกแบบนึงซึ่งถ้าเราใส่แต่ทรงเดิมๆซ้ำๆเนี่ยถ้าคุณมีที่บ้านนะคุณลองไปหาเลยถ้าสมมติคุณมีมากกว่า2ตัวนะมันจะมีสัก2ถึง3จุดที่มันเป็นจุดที่มันเหมือนกันของขาคุณเพราะว่าขาคุณเนี่ยมันก็เป็นรูปเดิมใช่มั้ยกางเกงก็เป็นรูปเดิมหมายถึงว่ากางเกงเป็นทรงเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดที่มันแบบว่าขาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไงขาของเรากับกางเกงเนี่ยมันสัมพันธ์กันเหมือนจุดรอยยับรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดซิกเนเจอร์ของตัวคุณเลยซึ่งส่วนตัวผมมีแล้วลองให้เพื่อนๆไปหากันดูนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาไลฟ์ให้ฟังใหม่นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะตอบให้แบบทุกคำถามเลยนะครับผมวันนี้ก็หมดแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ